เปิดตำลาโบราณวิบากกรรมที่ติดตัวมาของคนที่เกิดวันเสาร์พร้อมวิธีการแก้ไขทำอย่างไรให้ดวงชะตาดีขึ้นตามความเชื่อโบราณน,นั้นเชื่อว่าการที่คนเราเกิดมานั้นล้วนต้องชดใช้กรรม ที่เราได้ก่อไว้แต่ชาติปางก่อนจึงทำให้มีกรรมติดตัวมาอาจจะเป็นในรูปแบบของความลำบากยากเข็ยนในชีวิตความรักที่ไม่สมหวังหรือกระทั่งปัญหาด้านการเงินการงานสิ่งเหล่านี้เกี่ยวโยงกับวันเกิด ของแต่ละบุคคลโดยเฉพาะเรื่องที่หลายๆคนอาจไม่รู้มาก่อนกรรมนั้นไม่สามารถลบล้างได้ไม่ว่ากรรมดีหรือกรรมชั่วแต่เราสามารถทำให้กรรมดีส่งผลเร็วและมาก่อนกรรมชั่วในขณะที่ ให้กรรมชั่วส่งผลช้าหรือแผ่วกำลังเบาบางลงแต่ก็ไม่ได้หมายความว่ากรรมชั่วถูกลบหายไปดังนั้นเราต้องเข้าใจให้ถูกต้องเนื้อหาการแก้กรรมจึงเป็นเพียงแนวทางในแบบพิธีกรรมการกระทำแบบที่ควรทำ ด้วยอาการอ่อนน้อมจิตให้อ่อนโยนลงขอเพียงจิตอ่อนโยนการขอขมากรรมใดๆแก่บิดามารดาครูบาอาจารย์เทวดาประจำตัวเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ย่อมเกิดผลหากมีความลังเลสงสัยก็อย่าทำให้เสียเวลา เพราะจิตที่ไม่อ่อนโยนเพียงพอนั้นทําไปก็ไม่สำลิดผลเพราะศรัทธาต้องมาก่อนผลการกระทำจึงจะสำลิดผลวิบากรรมของคนที่เกิดวันเสาร์มักเกิดจากการสูญเสียคิดมากวิตกกังวลและต้องกรํารพา าคนอุปถัมโดนคนอื่นเอารัดเอาเปรียบและต้องทุกข์ใจอยู่บ่อยครั้งบางครั้งไม่มีความสุขความสดชื่นสักเท่าไหร่รักใครบางครั้งก็ทำความเสียใจให้กับตัวเราเสมอและบางครั้งทำดีก็ไม่เกิดผลใดๆสังเกตว่า ตอนเป็นเด็กนั้นมักจะต้องพัดภาคจากคนที่รักตอนกลางชีวิตบางครั้งจะต้องคิดมากหรือรักใครจะรักฝังใจนี่แหละคือกรรมเดิมที่เคยทำให้พ่อแม่และคนที่คุณรักนั้นเสียใจทำร้ายจิตใจเขาเอาเปรียบเขา และเคยให้ร้ายแก่ผู้ทำกุศลต่างๆและไม่ดูแลพ่อแม่ที่แก่ในปัจจุบันเลยต้องมาเป็นแบบนี้อย่างไรก็ตามมันสร้างกุศลและมันฝึกจิตสมาธินั้นจะดีกวา่าเห็นผลไวไม่เจอกรรหนักทำบุญบ่อยๆเพื่อสร้างสะสมกุศล การกรวดน้ำการทำบุญทุกครั้งให้เอ่ยชื่อนามสกุลก่อนเสมอและอุทิศบุญให้กับเจ้ากรรมนายเวรเท่านี้ก็จะทำให้พ้นวิบากกรรมได้อย่างง่ายดายการแก้ไขวิบากกรรมของคนที่เกิดวันเสาหนึต้องหวดทีพราม เพราะเมื่อเกิดอีกพบชีวิตจะได้ดีขึ้นมีชีวิตที่ดีขึ้นเพราะกุศลของการบวชปฏิบัติธรรมทำให้เจ้ากรรมนายเวรอโหสิกรรมและตนเองได้พบสิ่งที่มีกุศลมากขึ้น 2. ยึดหลักพรมวิหารสี่มีเมตตากะลุนามุทิตาอุบเบกขา จะทำให้ชีวิตมีความเมตตาและไม่ลําเอียงเอารัดเอาเปรียบคนใกล้ชิดทำให้วิถีชีวิตมีคนนับถือและพ้นจากความทุกข์ในเรื่องญาติพี่น้องยุ่งเกี่ยวได้ 3. าํนำหลวงพ่อโสธรมาสักการะไว้ที่บ้านและสวดมนต์ขอพรให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขทั้งหมดนี้ คือวิบากกรรมของคนที่เกิดวันเสาร์และวิธีการแก้ไขวิบากกรรมของคนที่เกิดวันเสาร์หากท่านฟังแล้วชอบมีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องชุติปัญโยด้วยนะครับขอบคุณครับ